ห้าแนวทางในการป้องกันหลังจากสงขลาในรอบพบผู้ที่เขาเรียกว่าผู้ป่วยโรคฟีดัดวานอนรายแรกของจังหวัดสงขลากระบวนฟีดัดลิงก่อนหน้านี้เนี่ยมีการตรวจพบเรื่องของกระบวนการขัดกรองการให้ความช่วยเหลือการป้องกันจะมีแนวทางบรรพือโดยสาธารณสุขจังหวัดสงขลาตอนนี้ในประเด็นของการแบ่งควบคุมป้องกันโรคฟีดัดลิงหลังจากพบผู้ป่วยรายแรกจะมีบรรพือบ้างวันนี้จะได้รวมพูดคุยกับนายแพทย์กูซักบำรุงเซนารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาตอนนี้อยู่ในสายกับพี่รับขับข้าวแล้วด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับดอกเต้าหนุ่ยครับคุณตมโอครับค่ะคุณหมอขาข้อมูลเบื้องต้นของการพบผู้ป่วยยืนยันฟีดัดลิงรายละเอียดของสงขลามีข้อมูลเป็นผือบางคะครับในการตรวจพบครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าโรคฟีดัดวานอนเนี่ยนะครับจะเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีอาการต่างๆที่แพทย์และก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยต้องเฝ้าระวังถ้ามีผู้ป่วยที่เข้าค่ายอาการแบบนี้ครับให้ตัวรักษาถึงดาวเทศการที่เราเจอนะครับก็จะเป็นเพศชายอายุ38ปีอาชีพหลักจ้างครับค่ะค่ะมีประวัติในเรื่องของการเจ็บป่วยก็คือตั้งแต่วันที่7สิงหาคมเนี่ยครับก็เริ่มมีอาการคายนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการติดตามอาการที่โรงพยาบาลแล้วก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลวันที่16สิงหาคมครับค่ะค่ะที่นี่พอการค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยในส่วนนี้แหละคะเรามีการค้นหาบ้างหรือไม่คะคุณหมอคะหลังจากที่เราทราบเหตุการณ์นะครับแล้วก็ตั้งแต่ลืมตอนต้องไปจากอาการเลยนะครับอย่างเช่นว่าเขามีเรื่องของอาการคายแล้วก็มีพื้นที่น่าต้องไปนะครับเราก็ได้ทำการในเรื่องของแยกกักผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะครับอยู่ในห้องแยกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้เข้าไปในส่วนของการสืบประวัติแล้วก็แยกผู้ป่วยคน5ผู้สัมผัสถึงชาวเดตรวจพบนะครับรอพบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเสี่ยง1รายค่ะคือคนอาศัยหลวงบ้านนะครับค่ะแล้วก็มีเสี่ยงต่ําเนี่ย1รายคือบุคลากรทางการแพทย์ทําการรักษานะครับค่ะส่วนที่เหลืออีก48รายเนี่ยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดแค่นั้นเองไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรครับค่ะทีนี้ทางผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำหรือว่าผู้ใกล้ชิดเนี่ยเราได้ให้คำแนะนำในการสังเกตอาการตัวเองหรือว่าการดูแลตัวเองเป็นผือบางคะครับในการที่เราแยกผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยจะมีในเรื่องของการเฝ้าระวังนะครับอย่างน้อยเนี่ย28วันโดยในผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยเราก็จะให้สังเกตอาการแล้วก็มีการติดตามทุก7วันจนครบ28วันนะครับค่ะส่วนในคนที่เสี่ยงต่ำหรือว่าเป็นผู้สัมผัสที่ไม่มีความเสี่ยงอันนี้จะให้สังเกตอาการเองนะครับว่าในช่วง21วันเนี่ยมีอาการดังต่อไปนี้ไม่นะครับก็คือในเรื่องของมีอาการคายปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวหรือว่ามีตุ่มพื้นตามตัวเป็นตุ่มไอ้ไส้ตุ่มน้องนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้เนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการในการตรวจรักษาและการแยกกักโรคครับค่ะค่ะทีนี้คุณหมอค่ะในส่วนของการเร่งควบคุมป้องกันโรคฟีดัดลิงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเนี่ยค่ะเรามีวางแผนไว้พันผือบางคะเพื่อจะเร่งควบคุมอะค่ะครับคือคงต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนนะครับว่าในเรื่องป้องกันติดต่อเนี่ยสำหรับโรคฟีดัดบาดนอนนี้เนี่ยไม่ได้ง่ายเมื่อโรคทางเดินหายใจเมื่อข้องโควิดนะครับมันจะเป็นตัวเสี่ยงจริงๆเนี่ยการเกิดโรคเนี่ยเกิดจากการสัมผัสระหว่างในส่วนของผู้ป่วยกับผู้ที่ไปสัมผัสนะครับแล้วก็ลักษณะการสัมผัสเนี่ยจะเป็นการสัมผัสแบบใกล้ชิดแนบเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่โอกาสในการแปรเชื้อระหว่างกันเนี่ยค่อนข้างยากค่ะจากสถิติข้อมูลนะครับของประเทศไทยนะครับในส่วนของผู้ป่วยเสติดเชื้อที่ดาดบ่ายนอนที่ฟันมากนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะเป็นในกลุ่มชายหลักชายแล้วก็มีรายงานในผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ก็คือมีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับที่จะมีความเสี่ยงในการเกิดติดเชื้อโรคนี้นะครับคุณหมอคะแล้วโรคฟีดัดลิงเนี่ยมันมีความรุนแรงแล้วมันมีโอกาสที่จะเสียชีวิตไหมคะในส่วนของการเสียชีวิตเนี่ยมีด้วยนะครับเนื่องจากว่าเราพบว่าในกลุ่มที่ติดเชื้อโรคนี้เนี่ยก็คือส่วนนึงเนี่ยมีโรคประจำตัวก็คือภูมิคุ้มกันต่ำอยู่เดิมแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อมีการติดเชื้อตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำให้เกิดอาการที่จะรุนแรงในการเสียชีวิตได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการอัตราการเสียชีวิตไม่ได้เยอะนะครับข้องประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่มกรามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีผู้เสียชีวิตเพียง1รายนะครับจากผู้ป่วยแต่มด217รายค่ะค่ะคุณหมอคะที่นี่วิธีการตรวจสอบอาการเบื้องต้นได้โดยตนเองเนี่ยค่ะรอยเทราสามารถพบได้นี่ก็คือสำหรับคนที่ว่ามีพฤติกรรมประวัติเสี่ยงหรือว่าถ้าว่าเห็นเลยว่าเป็นหรือว่าขายอาการที่ว่าควรจะไปพบแพทย์ทันทีเนี่ยคือแบบไหนคะคุณหมอลักษณะก่อนนะครับพอจะถึงอาการเนี่ยคือเราแลกความเสี่ยงเราก่อนนะครับถ้าเรานะครับมีในลักษณะของพฤติกรรมต่างเพศไม่ปกตินะครับอย่างเช่นเรื่องของชายชายหรือว่ามีในเรื่องของการสัมผัสผู้ที่ทรงไส้ที่เป็นลูกนี้นะครับให้สังเกตอาการนะครับว่าถ้าเบิกมีอาการในเรื่องของคายปวดหัวเมื่อยตัวมีลักษณะข้องขึ้นเป็นลักษณะตุ่มปวดตัวโดยเฉพาะบริเวณที่ไปสัมผัสนะครับถ้าเป็นในลักษณะข้องอาจจะเป็นสัมพันธ์ก็จะเป็นในเรื่องของบริเวณอวัยวะเพศตะวันนะแล้วก็บริเวณมือแขนขาพวกนี้ครับค่ะมันมีวัคซีนป้องกันไหมคะคุณหมอคะหรือว่ามันมีวิธีการรักษามันเผื่อบางคะครับคือในส่วนของการป้องกันโดยวัคซีนเนี่ยเดิมเนี่ยประเทศไทยและการทั่วโลกเนี่ยเรามีในเรื่องของวัคซีนซีดาร์นะครับค่ะถึงซีดาร์หรือว่าไข้ทรพิษเนี่ยเราประกาศว่าหมดไปแล้วจากโลกเนี่ยเมื่อปี2517นะครับหลังจากนั้นเนี่ยวัคซีนเหลืองซีดาร์เนี่ยค่อยๆหยุดไปประเทศไทยเนี่ยน่าจะหยุดตั้งแต่ปี17ทยอยหยุดไปจนถึงปี23ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตแรกใช่มีจุดลูกซี่ต้องจุดเนี่ยครับอันนี้คืออาจจะเคยได้รับในเรื่องของวัคซีนซีดาร์ค่ะปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีได้ไม่จําเป็นที่จะต้องหรือฟื้นในเรื่องของการติดตามาชี้ในวงกว้างนะครับเพราะว่าความรุนแรงแล้วการกระจายของโรคนี้เนี่ยยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับนี่นี่ก็คือเป็นลักษณะพื้นตุ่มนูนเด็กขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่ก็คือเป็นรูปแบบหน้าถ้าว่าเคยพบเห็นบนตามตัวก็สามารถสังเกตอาการของตนเองได้นะคะถ้าเกิดมีตุ่มมีแมตที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี่แล้วก็ให้แค่ไปหาหมอทันทีเพื่อจะเข้ารับการวินิจฉัยโรคนะคะใช่แล้วค่ะทีนี้คุณหมอขาข้อสงสัยว่ามันมีคำถามขึ้นมาว่าเออมีข้อสงสัยว่าโรคฟีดาลิงเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อของลิงไอ้เรื่องนี้นี่จริงแท้แค่ไหนคะเพราะว่าชื่อโรคมันมีคำว่าลิงมาแล้วอยากให้หมอได้คลายข้อสงสัยอันนี้สักคิดนึงค่ะครับก็อันนี้อาจจะเป็นในเรื่องของข้อมูลบางส่วนนะครับก็คือลืมตอนเนี่ยก็คงเหมือนกับโรคอื่นๆที่เราอาจจะมีพบในส่วนของสัตว์ได้ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของแต่มาทุกคนแต่ว่าการกระจายจริงๆเนี่ยในการติดเชื้อจริงๆเนี่ยจากคนทุกคนจะหมักว่าครับค่ะถึงตอนนี้เองเนี่ยข้อองค์การอนามัยโลกเขาก็เปลี่ยนชื่อโลกกันนะครับจากเดิมเนี่ยก็ใช้คำว่ามังกี้พ็อกเนี่ยเขาก็ใช้เอ็มพ็อกเฉยๆแหละเพราะว่าเผื่อลดความสับสนตรงนี้นะครับมังกี้ออกเอาดิ่งออกนะสุดท้ายค่ะคุณหมอขาอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนในการดูแลตัวเองในห่วงนี้บ้างคะก่อนจะจากลากันครับสำหรับข้อกังวลในเหลืองข้องเหลืองโรคฟีดาร์วานอ่อนนะครับก็คงจะชี้แจงให้ทราบว่าโอกาสในเหลืองข้องกันที่เชื่อโดยปกติในสาธารณชนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับอย่างเป็นในกลุ่มเสี่ยงจริงๆนะครับในอย่างนึงลักษณะของอาการรุนอาการเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากการรักษาก็เป็นเพียงการรักษาตามอาการแค่นั้นเองนะครับถ้ากว่าเรารู้เร็วนะครับสามารถจะแยกจากผู้ป่วยหลอดการสัมผัสเสี่ยงสูงได้เนี่ยนี่ก็ตัวลูกก็จะสงบลงไปได้ครับไม่เป็นที่กังวลค่ะขอบพระคุณมานะคะคุณหมอหาทีวันนี้เนี่ยมาได้บอกความรู้ด้วยรวมถึงแนวทางการดูแลตัวเองจากโรคฟีดาร์ลิงนะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการแพร่เชื้อไม่ได้เหมือนโควิดหรือว่าโรควัดทั่วไปที่ว่าจะติดต่อกันทั้งพันทางหายใจต้องมีการเน็บเนื้อเท่านั้นสัมผัสแบบเนื้อเน็บเนื้อก็ต้องเฝ้าระวังนะคะช่วงนี้ก็อย่าไปใช้สิ่งของส่วนตัวรวมกับคนอื่นเพื่อจะเป็นแนวทางในการป้องกันนะคะ